มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลาเข้าสุงสุดท้ายค่ะของช่อง w i s ตอม World w i d e นะคะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมอัปเดตเรื่องราวจากทั่วทุกมุมโลกนะคะซึ่งเราเฟ้นหาจะบอกไปแล้วเนี่ยทั่วทุกโลกจริงๆทั่โชกตัวโลกไปหนึ่งทั่วทุกประเทศทุกทุกมุมจริงๆอย่างข่าวนี้นะคะพี่เอจะพาพี่เอไปชมทหารรายหนึ่งอันนี้น่าสงสารนะเขาว่าเขาเตรียมผ่าตัดอวัยวะเพศเขาจะแปลงเพศเหรอคะไม่ใช่เขาได้รับกะ เหมือนกับว่าผ่านสงครามมา<อ>แล้วทําให้อวัยวะเพศเสียหายอตอนแรกหนูนึกว่าพี่เอต้องคิดแบบนี้แล้ก็ <laughs> จะแปลงเพศแต่จริงๆไม่ใช่แต่แต่างว่าเป็นการรักษาถูกต้องค่ะแล้วถามเราเบบี้ออยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าทหารรายนี้นะคะก็เขาได้ไปทําสงครามมาแล้วทำให้อวัยวะของเขานั้นเสียหายไปทางแพทย์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจะทําการปลูกถ่ายอวัยวะเพศให้แล้วก็ถือว่าเป็นคนแรกของโลกด้วยค่ะค่ะน่าสนใจนะคะจะเป็นยังไงเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Baby ้ออยนะคะในช่วงของวิสตอมเวอ Wi d วค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมเริ่มต้นกันวันนี้นะคะทหารอเมริกันคนหนึ่งค่ะเขาก็ได้นะคะประสบกับเหตุการณ์ ระเบิดนะคะในช่วงของสงครามและตอนนี้ค่ะทางแพทย์นเนี่ยเขาก็มีการนะคะที่จะปลูกถ่ายอวัยวะเพศให้กับเขาและเขานั้นก็ถือว่าเป็นคนแรกของโลกด้วยค่ะ ทหารอเมริกันคนหนึ่งนะคะซึ่งไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้แต่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่สงครามในต่างประเทศจนทําให้อวัยวะเพศนั้นฉีกขาดและบริเวณต่อมลูกหมากก็ได้รับบาดเจ็บแต่สื่อรายงานค่ะว่าทหารอเมริกันผู้นี้ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอัฟกากนิสถานซึ่งเขาก็ได้รับการผ่าตัดอวัยวะเพศชายเป็นรายแรกในสหรัฐนะคะโดยคณะแพทย์ก็จะทําการผ่าตัดศสลยการปลูกถ่ายอวัยวะเพศซึ่งก็ได้รับการบริจาคจาก ชายคนหนึ่งค่ะที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปให้กลับมาใช้งานได้ปกติทั้งการปัสสาวะความรู้สึกต่อการสัมผัสและการม,มาีมีความสัมพันธ์นะคะคือการมีเพศสัมพันธ์การผ่าตัดจะต้องเชื่อมต่อกับเส้นประสาทและเส้นเลือดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์นั่นเองค่ะ แพทย์และผู้ช่วยได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือทหารผู้บาดเจ็บจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะเพศซึ่งถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจยอย่างมากเพราะกระทบถึงความเป็นตัวตนและความเป็นชายโดยเฉพาะผู้ชายที่ต้องการที่จะเป็นพ่อคนมีลูกหลานไว้สืบสกุลต่อไป ดรริชาร์ดเรเดะแพทย์ศัลยกรรมพลาสติกแห่งโรงพยาบาลจอห์นฮอปกินจะเป็นผู้ทําการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเพศชายซึ่งจะมีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้โดยแพทย์จะต้องพิจารณาจากผู้บริจาคด้วยนะคะว่าเข้ากันได้หรือไม่ทั้งอายุและสีผิวเป็นต้นนอกจากนั้นนะคะก็จะต้องได้รับอนุญาตจากครอบครัวผู้บริจาคให้ทําการผ่าตัดอวัยวะเพศชาย เพื่อมาทําการปลูกถ่ายอวัยวะต่อไปขณะนี้ก็มีทหารอีกราว60คนนะคะที่รอคิวเพื่อรับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเพศชายนั่นเองค่ะ <c oughs> ที่ผ่านมานะคะก็เคยมีการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเพศชายมาแล้วสองครั้งทั่วโลกรายแรกค่ะเป็นที่ประเทศจีนเมื่อปี2549แต่ไม่ประสบผลสำเร็จและรายที่สองที่ประเทศแอฟริกาใตา้เมื่อปี2557ซึ่งก็ประสบผลสำเร็จค่ะ ไปต่อกันที่ลาตินอเมริกากันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้เขาก็มีนวัตกรรมใหม่ค่ะคุณผู้ชมโดยนะคะมีการทดลองฉีดแบคทีเรียใส่ยยุงเพื่อขัดขวางนะคะการก่อไวรัสซิกานั่นเองค่ะโคลอมเบียกำลังทดลองเทคโนโลยีใหม่ในการสู้กับไวรัสซิกานะคะหลังจากโคลอมเบียเผชิญสถานการณ์ระบาดท,ที่รุนแรงโดยพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกามากกว่า31,000คนโดยมหาวิทยาลัยแอนโทนี โอเคียค่ะประเทศโคลอมเบียได้มีการทดลองฉีดแบคทีเรียตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าวอบาเคียเข้าไปในยุงซึ่งจะเข้าไปขัดขวางการแบ่งตัวของไวรัสซิก้าในยุงทําให้ยุงตัวนั้นไม่สามารถเป็นพาหะแพร่ชเชื้อไวรัสซิก้าโดยการทดลองนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างออสเตรเลียบราซิลอินโดนีเซียและเวียดนามซึ่งเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี2554เพื่อกํา จัดไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะเช่นกันด้านประเทศบราซิลก็ใช้วิธีธรรมชาติสู้กับเวราซิก้าโดยเจ้าหน้าที่สาธาร,รณาสุขก็กนําปลาหางนกยุงนะคะไปปล่อยตามแหล่งน้ํานิ่งซึ่งเป็นแหล่งพาะพัน์ยุงลายพาหะของเวราซิก้าในนครริโอเดจาเนโรเพื่อให้ปลานั้นนะคะยุงกินยุงลายเป็นการควบคุมจํานวนแล้วก็เพิ่ม จำนวนของยุงลายด้วยวิธีทางชีววิทยาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบาซิลก็ชี้ค่ะว่าประโยชน์ของการใช้ปลาหางนกยุงควบ คุมยุงลายนอกจากจะเป็นวิธีธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายและยั่งยืนแล้วยังเป็นวิธีที่ใช้ในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้วิธีอื่นในการควบคุมยุงลายได้และนอกจากนี้ค่ะปลาหางนกยุงยังเป็นปลาที่สามารถอยู่รอดได้ในแหล่งน้ําที่มีระดับออกซิเจนต่ําในขณะที่ถ้าเป็นปลาชนิดอื่นก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้และการใช้ปลาหางนกยุงควบคุมยุงลายก็ยังเป็นวิธีที่ใช้กันมาน,นานแล้วทั่วโลกอีกด้วยค่ะ ขณะเดียวกันค่ะองค์การอนามัยโลกหรือว่าฮูระบุเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะคะว่าต้องการงบประมาณ56ล้านเหรียญหรือ2,000ล้านบาทเพื่อใช้สู้กับไวรัสซิก,กาจนถึงเดือนมิถุนายนนี้โดยจะนําไปใช้ในการเร่งพัฒนาวัคซีนและการวิจัยที่เกี่ยวกับไวรัสซิก,กาซึ่งเราก็ยังขาดความรู้เกี่ยวกับไวรสัสซิกาอยู่อีกมากทั้งนี้นะคะไวรสัสซิกาก็ได้แพร่ระบาดใน39ประเทศทั่วโลกโดย34ชาติอยู่ในชวีปอเมริกาค่ะ มาต่อกันที่โรงพยาบาลในสหรัฐกันบ้างดีกว่านะคะก็มีการออกมาแถลงข่าวค่ะว่าได้จ่ายค่าไถ่นะคะเป็นเ,เป็นบิตคอยน์ะคะซึ่งถือว่าเป็นเงินสกุลเ,โโเ,เทคโนโลยีนะคะที่จะช่วยนะคะให้กับแฮกเกอร์ในการกู้ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะด้านนาย l อลแลนสเตฟานิกนะคะประธานโรงพยาบาลดังกล่าวก็บอกค่ะว่าในช่วงแรกเจ้าหน้าที่พบว่าเข้าระบบไม่ได้จึงเริ่มมีการหาสาเหตุและก็พบว่ามาแวร์ได้ล็อกระบบเอาไว้ทําให้ทางเจ้าหน้าที่สื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ได้ดังนั้นวิธีที่เร็วที่สุดในการฟื้นระบบคือการจ่ายค่าถ่ายนายสเตฟานิกนะคะก็บอกอีกด้วยว่าช่วงที่ระบบลม่มแพทย์และทางเจ้าหน้าที่ต้องหันไปพึ่งแฟ้มประวัติคนไข้ที่บันทึกเอาไว้ในเอกสารกระดาษการสั่งจ่ายยาด้วยการเขียนการใช้โทรศัพท์และ เครื่องโทรสารแต่อย่างไรก็ตามระบบนี้นะคะคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลก็กลับมาใช้งานได้แล้วและไม่มีหลักฐานว่าข้อมูลของพนักงานหรือคนไข้ล่วไหลออกไปขณะที่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐในนครลอสแอนเจลิสค่ะก็เปิดเผยว่าทางหน่วยได้เข้ามาสอบสวนการโจมตีด้วยแรนซอมแวร์ ware, หรือว่ามาวแวร์เรียกค่าถ่ายดังกล่าวแล้วด้วยค่ะ ปิดท้ายกันวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูวัชพืชแปลกๆนะคะที่เหมือนหญ้านะคะแล้วก็ขึ้นไปปกคลุมบ้านเรือนจนทำให้นะคะ,ะบ้านเรือนนี้นนะ่ะก็ทำให้ประชาชนนั้นเดือดร้อนไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ วัชพืชโตเร็วชนิดหนึ่งนะคะมีชื่อว่าแฮร์รี่แพนิกกำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเมืองวังการ์ตาทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐวิกตอเรียเพราะมันนะคะงอกปกคลุมบ้านเรือนจนเต็มไปหมดสภาพอากาศที่แ้งจัดทําให้วัชพืชนี้เติบโตได้อย่างรวดเร็วบ,รบางครั้งก็สูงถึงหลังคาบ้านทําให้ชาวบ้านนั้นโมโหหัวฟัดหัวเหวี่ยงเพราะว่าต้องเสียเวลากําจัดมันทุกวันแถมวันละหลายชั่วโมงอีกด้วยค่ะ ขณะที่ทางการท้องถิ่นก็ปฏิเสธไม่ช่วยเหลือชาวบ้านกําจัดวัชพืชเหล่านี้เพราะมันนะคะไม่ได้เป็นพืชที่เสียงทาให้ เกิดไฟป่าลุกลามวัชพืชชนิดนี้พบได้ในทุกรัฐของออสเตรเลียเติบโตเร็วและเมื่อตายแล้วก็จะปลิวไปกับสายลมโดยมีมเมล็ดอยู่ข้างในทําทให้แพร่พันธุ์ได้อย่างกว้างไกลหากปศุสัตว์ยังแกะนะคะกินเข้าไปในปริมาณที่มากก็อาจจะทําให้เกิดอาการหัวโตเหลืองซึ่งถือว่าเป็นอันตรายถึงตายได้แต่สัตวแพทย์ก็ระบุนะคะว่าพิษของมันนั้นจะหมดไปเมื่อแห้งแล้วและไม่ทําให้สัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขและแมวถึงกับตายเพียงแค่สร้างความเดือดร้อน ความรำคาญให้กับผู้คนเท่านั้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารตามประเทศคาะที่เบบี้ออยได้นำมาฝากกันสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณน้องเบบี้ออยนะคะที่นําข่าวสารเรื่องราวดีๆจากทุกทุกมุมโลกมาฝากเรารวมถึงเพื่อนแฟนรายการด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะเป็นประจำค่ะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะเวลา4ี่โมจนถึง5้าโมงเย็นวันนี้เรา3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ